เศรษฐกิจเงินเฟ้อย้อนประเทศขาดทรัพยากรที่ไส้สมองเบื้องขวาปัจจุบันประเทศชาติของพวกเราพบกับวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำบ่ว่าจะเป็นภัยเงินเฟ้อเงินฟืดสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธเฮ็ดให้น้ำมันแพงจึงเฮ็ดให้วัตถุสิ่งของและข้าวปลาอาหารแพงขึ้นประชาชนพบกับความยุ่งยากลำบากเสื้อขาดหน้าผ้าขาดหลังข้าวขาดแรงแกงขาดหม้อที่เป็นเส้นนี้ครูเซงคิดว่าสาเหตุหลักๆอาจจะเปลี่ยนย้อนบุคคลในชาติคนส่วนใหญ่ยังขาดจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์และสูงส่งเสียสละเพื่อชาติแต่ว่าคนที่เฮ็ดเพื่อส่วนตัวนั้นยังมีจำนวนหลายกว่าจึงเฮ็ดให้ประเทศชาติของพวกเราพบกับวิกฤตเศรษฐกิจภัยเงินเฟ้อคือเส้นนี้และอีกอย่างหนึ่งย้อนว่าประเทศชาติของพวกเรายังขาดทรัพยากรมนุษย์ที่ใส่สมองบ่งขัวที่ใส่พลังจินตนาการกันตองเอาความคิดสร้างสรรค์จิตสัมผัสที่ใส่สัจจนาดิบที่ไปเหนือเหตุผลในการประดิษฐ์คิดสร้างสิ่งใหม่ๆในการประดิษฐ์คิดสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการประดิษฐ์คิดสร้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆที่ชาติอื่นยังเฮ็ดบ่ทันได้ถ้าหากว่าเฮามีความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงที่แตกต่างและชาติอื่นเฮียนแบบบ่ได้แล้วส่งออกไปขายต่างประเทศและเอาเงินตาต่างประเทศกลับขึ้นมาจังมหาศาลประเทศชาติของพวกเราก็คงจะบ่เป็นเช่นนี้ท่านอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ศาสตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกเมื่อเพิ่นเสียชีวิต1955บรรดานักวิทยาศาสตร์และแพทย์หมอได้เอาสมองของเพิ่นไปผ่าตัดเพื่อค้นคว้าวิจัยปรากฏว่าสมองเบื้องขวาใหญ่กว่าสมองเบื้องซ้ายเพียงแต่เล็กน้อยเท่านั้นแสดงว่าท่านอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นั้นใช้สมองสองข้างดุลเดียงกันและเท่าเทียมกันนั่นเองครูเซงคิดว่าบ่ว่าจะเป็นท่านสตีฟจ็อบหรือว่าท่านอีลอนมัสก์ก็ดีเพิ่นจะใช้สมองสองข้างเท่าเทียมกันแต่ว่าน่าเสียดายการศึกษาอยู่ประเทศของพวกเฮาโดยเฉพาะแม่นการศึกษาในอนุบาลและประถมจะเป็นการศึกษาของสมองเบื้องซ้ายโดยส่วนใหญ่การศึกษาของสมองเบื้องซ้ายแม่นการเรียนภาษาลาวภาษาต่างประเทศแม่นการเรียนคณิตศาสตร์แม่นการอ่านการเขียนการฟังโดยการป้อนข้อมูลเทื่อละน้อยโดยการป้อนข้อมูลอย่างซ่าแต่ว่าเฮ็ดอย่างสม่ำเสมอการพัฒนาสมองเบื้องซ้ายนั้นเราจะพัฒนาได้เพียงแต่2ส่วนเท่านั้นนั่นก็คือ1ภาษาและ2การวิเคราะห์เหตุผลเพราะฉะนั้นการพัฒนาการศึกษาของสมองเบื้องขวาเข้าในระบบการศึกษาแม้นมีความสำคัญที่สุดครูเซงขอยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่ใช้ความสามารถของสมองเบื้องขวานั้นจะมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการสูงมีสมาธิสูงมีความจำเป็นเลิศสามารถประดิษฐ์คิดสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้สิ่งที่สำคัญก็คือการใช้สมองเบื้องขวานี่จะเป็นการใช้จิตสัมผัสใช้สัจจญาณดิบที่ไปเหนือเหตุผลยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราคิดรายเลขแบบง่ายๆ2บวก8เท่ากับ10 2คูณ7เท่ากับ14แม้นเราใช้สมองเบื้องซ้ายซึ่งเป็นการคิดรายเลขแบบง่ายๆถ้าหากว่าเราคิดรายเลขแบบซับสน2 3 4บวก4 5 6บวก5 6 7บวก6 7 8บวก7 8 9เท่ากับ 2,714 แม้นเฮาใช้สมองเบื้องขวาเฮาต้องมีลูกคิดในหัวเฮาต้องมีลูกคิดในจินตนาการถ้าเฮาเฮาจื้อจำรูปภาพ2 3รูปภาพเฮาจะใช้สมองเบื้องซ้ายถ้าหากเฮาจื้อจำรูปภาพ20รูปภาพ30รูปภาพ40รูปภาพ50รูปภาพในเวลาเดียวกันเฮาจะใช้สมองเบื้องขวาเวลาที่เฮาจื้อจำว่ามื้อวานนี้ตอนค่ําเฮากินตําหุ่งกับข้าวเหนียวแม่นเฮาใส่สมองเบื้องซ้ายแต่ว่ามื้อวานนี้มื้อก่อน3มื้อที่แล้ว4มื้อที่แล้ว5มื้อที่แล้วเฮากินคาบข้าวตอนเช้าตอนสวยและตอนแลงเฮาจื้อได้ทุกๆคาบนั่นแม่นเฮาใส่ความจําของสมองเบื้องขวาการศึกษาของสมองเบื้องขวาแม่นมีความสําคัญเคียงคู่กันกับการศึกษาของสมองเบื้องซ้ายตามความคิดส่วนตัวของครูเซงแล้วมีความปรารถนาอันแรงกล้าอยากให้กระทรวงศึกษาธิการของพวกเฮาได้พิจารณาและนำเอาการศึกษาของสมองเบื้องขวาเข้าในระบบหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมการศึกษาของสมองเบื้องขวานั้นรวมเอาการจินตนาการฝึกแอบให้เด็กได้รู้จักคิดเพื่อใช้ไอเดียคือใช้ความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดสร้างสิ่งใหม่ๆการศึกษาของสมองเบื้องขวารวมเอาการพัฒนาสมาธิ
รวมเอาการฝึกความจำโดยการให้เบิ่งรูปภาพเป็นจำนวนหลายการป้อนข้อมูลโดยทางบัดคำเป็นจำนวนหลายหรือการเรียนลูกคิดแบบญี่ปุ่นก็เป็นการพัฒนาสมองมังขวาถ้าว่าระบบการศึกษาของพวกเขานำใช้ระบบการศึกษาของสมองมังขวาเคียงคู่กับระบบการศึกษาของสมองเมืองไส้แล้วแน่นอนครูเซนคิดว่าพวกเขาจะได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงสามารถมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างแน่นอนถ้าผู้ท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อให้เกิดพลังแห่งการแบ่งปันเพื่อให้ครูเซงได้มีกำลังใจในการสร้างคลิปต่อๆไปอีกด้วยขอขอบใจ